สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาสร้างโดรนกันนั่นเองคือผมไม่เคยทำคลิปโดรนเลยนะครับเหตุผลเป็นดังนี้ก่อนนะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดและเล่นมาตั้งนานเลยเนี่ยไม่เคยอัพเลยครับเวล10อยู่เลยเพื่อนมีคนงงเล่นยังไงเวล10ไม่เปลี่ยนใช่ครับไม่ต้องแปลกใจครับผมกะเปลี่ยนตามเวล50อยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าโดรนมีไม่มีก็เล่นได้แค่ปืนก็เล่นได้แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอ่ะไม่มีก็ได้ครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาบอกวิธีในการสร้างโดนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมาที่ครับก่อนนะฮะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันแยกเป็นระดับ40กับ50นะครับถ้าไปเวล60เนี่ยมันก็จะแยกเป็น50กับ60มันจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเนาะซึ่งชิ้นส่วนของโดนทั้งหมดมีอยู่1 2 3 4 5ส่วน5ส่วนนะครับเฮ้ย5 1 2 3 4 6ครับพูดผิด6ส่วนนะครับซึ่งมันแยกกันนะว่าสำหรับ403 53เห็นป่ะพอไป60ก็53 63แต่ว่าเนื่องจากเราสามารถสร้างใหม่ได้แก้ไขได้นะครับซึ่งเอาไอ้ของ40เนี่ยเอาออกไป3อันเอาไว้60มาใส่แทนงงป่ะแต่เวล50อยู่เหมือนเดิมพอเราไป70ก็เอาของ50ออกไปใส่70เอา60ไว้เห็นป่ะคือมันจะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับเพื่ ต้องบอกก่อนจะได้เข้าใจไงผมกลัวงงนะครับอันต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูนะว่ามันต้องมีชิ้นส่วนอะไรบ้างทั้งหมด6ส่วนนะเดี๋ยวเรามาแลกไล่เลยนะครับเห็นป่ะโมดูลหลักโครงสร้างอาวุธยั่งยืนพลังงานและชิปชัดเจนป่ะส่วนชิปเนี่ยมีอยู่3อย่างที่คุณจะต้องเลือกนะครับส่วนใหญ่ที่คนเล่นเลยเนี่ยหลักๆจะเป็นในส่วนของระเบิดกับรักษาครับซึ่งส่วนตัวผมเอารักษามานะผมเอารักษาเพราะว่าเผื่อไปลงกิวหรือลงแคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเรียกโดนขึ้นมาเนี่ยช่วยฮีลน่าจะเหมาะกว่าสำหรับเพื่อนที่อยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าเอารักษาเพราะส่วนใหญ่คนเน้นกันแต่ระเบิดอ่ะไม่มีรักษาน้อยมากนะครับดังนั้นก็เลยเอามาไว้ก่อนเนาะส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะเป็นดังนี้นะหลังจากที่เราได้มาครบก็กดปึ้งประกอบปึ้งประกอบเห็นป่ะปึ้งประกอบปึ้งเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับแต่ว่าตอนนี้ของผมเกือบครบแล้วขาดอีกแค่ชิ้นเดียวก็คือในส่วนของยั่งยืนและเหลือแค่อันเนี้ย2อันนะครับอ่ะงั้นผมขอซื้อเลยนะ2อันจะได้จบไปเลยหลังจากซื้อเสร็จนะครับจากนั้นต้องสร้างไม่ได้นะรับสูตรด้วยกดรับสูตรครับซื้อครับใช้เงินอยู่ที่ 1,000 นะ1,250 ครับเรียนรู้ครับแต่ครับเรียบร้อยเท่านี้เราก็สามารถสร้างได้แล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นนะว่าจะได้สีอะไรเนาะส่วนใหญ่ผมค้าได้สีฟ้าหมดเลยที่เห็นเมื่อกี้สีม่วงเนี่ยคือในส่วนของไปซื้อมานะครับในส่วนของรักษาผมมองว่าควรมีม่วงสักอัน2อันก็ยังดีประมาณนั้นนะครับโอเคพอหลังจากที่เราได้ครบเสร็จนะฮะมาที่ครับโดนแล้วก็มาที่แตะเอาโมดูลหลักเข้าไปก่อนปึ้งเข้าไปชิปครับใส่เหมือนเมื่อกี้เลยเห็นป่ะใส่เลยส่วนใหญ่ฟ้าหมดนะอันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมา2อันนะครับซื้อสีม่วงมา2อันเมื่อวานคือสีทองซื้อไม่ได้ไงพอมันจับเวลาหมดใช่ป่ะซื้อไม่ทันเรียกงี้ดีกว่าซื้อไม่ทันพอไม่ทันก็เลยงั้นก็มาทำโดนแทนแล้วกันเนี่ยครับเรียบร้อยประกอบเสร็จละหลังจากนั้นก็จะเห็นมั้ยมีโจมตีมีดาเมจเจาะเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นป่ะก็ใส่ได้เลยนะครับเริ่มประกอบปึ้งหลังจากประกอบเสร็จแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะผูกกับ ID คล้ายๆปืนนะครับซึ่งจะไม่สามารถขายได้แล้วแต่แน่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้โดนเป็นสีม่วงต้องคุยก่อนนะเผื่อมีบางคนงงว่าเอ้ยทำไมโดนสีม่วงสีฟ้าสีทองคือส่วนผสมของคุณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นม่วงมันจะม่วงถ้าทองก็คือทองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับย้ำอีกทีนะอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงก็ได้หลังจากที่ได้เสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาในส่วนของกระเป๋าเนี่ยไปโดนนะครับจากนั้นตั้งค่าเนาะแล้วก็เพิ่มโดนนะครับใส่เข้าไปเลยปึ้งเรียบร้อยเนี่ยคือโดนรักษาอันนี้ดูค่าพลังนะของผมจะเพิ่มมา800โดยทันทีหมายความว่าโดนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะยังไงก็ควรที่จะมีเพราะมันเพิ่มค่าพลังเยอะจริงๆอ่ะต่อสู้หลังจากนั้นเราก็จะได้โดนอันนี้ขึ้นมาใช้งานนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับโดยอย่างที่ผมบอกอ่ะเอาของเก่าออกเห็นป่ะถอดออกแล้วก็เอาอะไรมาแทนที่อย่างเงี้ยได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไงพอไปว่า60ใช่ป่ะคุณเห็นไหมว่ามันมีแยกกันอยู่เนี่ยไอ้40 40 40 3อันล่างเนี่ย60คุณค่อยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแค่3อันพอ70ก็เปลี่ยนไอ้50 50 50เป็น70มันจะสลับกันแบบนี้เรื่อยๆหมายความว่าทุกเวล60กับ70คุณค่อยเปลี่ยนแค่3อันชัดเจนนะครับพอเปลี่ยนหนึ่งทีค่าพลังจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ300อันนี้คือเฉลี่ยเลยนะ3ถึง400เป็นประมาณนี้ไม่จะไม่ห่างกันมากนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้พอเราได้นะครับหลังจากนั้นก็กดใช้ครับนี่อันนี้ก็คือหน้าตาของโดนตัวใหม่นะฮะเห็นว่าเป็นรักษาก็ตรงที่ยิงปืนจะเป็นสีเขียวชัดเจนนะครับ
เนี่ยแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับโดนนั่นเอง